ลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการรีวิวเกมบน Facebook นะครับวันนี้เรามาในเกมตำนาน3ก๊กนะครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวละครน่ารักมากนะครับเนื่องจากผมเป็นคนที่ชอบเกม3ก๊กเป็นการส่วนตัวนะครับจะไม่เล่นเกมนี้ก็กระไรอยู่เมื่อเราเข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรูปแบบของเกมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่ารูปแบบอะไรดีนะครับก็เหมือนกับว่าเราได้พื้นที่มาพื้นที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็นำทหารมาตั้งเรียงเอาไว้นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ศัตรูเข้ามาโจมตีนะครับลองกันดูนะครับเนี่ยครับศัตรูก็จะด่านหน้ากันเข้ามานะครับเพื่อโจมตีทางฝ่ายเราครับเราจะเป็นฝ่ายตั้งรับหลายๆคนที่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก็น่าจะพอจะเข้าใจตัวเกมเป็นอย่างดีนะครับผมเคยเล่นแรกๆนี่จะรู้สึกว่าเป็นเกมแนวทหารเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นแบบพวกป้อมปืนรถถังเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปล่อยให้แบบว่าทหารฝ่ายศัตรูเข้ามาทำลายไปเรื่อยๆครับถ้าเราสามารถป้องกันสำเร็จก็ถือว่าจะชนะนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับพอระดับป้องกันถึงระดับ10เนี่ยครับก็จะมีบอสโผล่มานะครับถ้าเราสามารถกำจัดบอสได้ก็จะผ่านด่านนะครับแต่ที่ควรจำอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เราติดตั้งให้กับทหารภายในด่านนะครับเราไม่สามารถที่จะนำข้ามด่านไปได้นะครับเราต้องถอดมันออกนะครับเพราะว่าทหารพวกนี้จะไม่ติดตามไปกับเราในด่านต่อไปนะครับข้อควรระวังก็คือควรถอดสิ่งของออกทุกอย่างนะครับก่อนที่จะจบด่านนะครับอันนี้นะครับก็จะมีระบบแม่ทัพนะครับซึ่งทหารทุกตัวนะครับรวมถึงแม่ทัพเราสามารถอัปเกรดได้เรื่อยๆนะครับโดยจะมีเวลาแล้วก็ค่าที่ใช้ในการอัปเกรดอยู่นะครับข้อดีของเกมนี้ที่ต่างจากที่ผมเคยเล่นมานะครับเกมที่เคยเล่นมาคือเวลาอัปเกรดป้อมนะครับมันจะโจมตีไม่ได้นะครับแต่สำหรับเกมนี้แล้วนะครับเวลามีศัตรูผ่านมาก็ยังสามารถโจมตีได้นะครับก็จะมีระบบภารกิจนะครับเหมือนกับเกมทั่วๆไปนะครับเราก็ปล่อยให้มันเดินมาเรื่อยๆฮะแล้วก็มาดูนะนี่ก็จะเป็นข่าวสารนะครับดูว่ามีอะไรบ้างในเกมนะครับอันนี้ก็ขอความช่วยเหลือนะครับขอได้1ครั้งต่อวันนะครับต้องส่งพวกแม่ทัพพวกนี้นะครับไปช่วยเหลือนะครับอันนี้เป็นระบบกล่องสมบัตินะครับว่าเปิดเพื่อเอาของนะครับมีระบบจัดอันดับด้วยนะครับอันนี้นะครับที่บอกนะครับเป็นระบบจ้างแม่ทัพนะครับถ้ามีแม่ทัพพิเศษที่ต้องใช้ทองคำซื้อนะครับอันนี้นะครับทหารนะครับทหารก็จะแบ่งเป็นระดับขั้นอีกเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นระบบร้านค้านะครับก็จะมีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรให้ซื้อนะครับรวมถึงหินเสริมพลังต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบขยายกำแพงเมืองนะครับที่เขาเขียนบอกไว้ก็คือจะเป็นการเพิ่มจำนวนกองทัพที่จะมาโจมตีเรานะครับต่อวันนะครับให้มากขึ้นนี่ครับที่บอกว่าระบบขอความช่วยเหลือนะครับเราสามารถขอได้1ครั้งต่อวันนะครับภารกิจก็จะมี3อย่างนะครับก็คือมีภารกิจประจำวันนะครับภารกิจท้าทายแล้วก็ภารกิจผลงานอันนี้นะมีระบบการค้าด้วยนะครับอันนี้ผมทำการค้าไปแล้วนะครับมันผ่านไปครบเวลาของมันก็จะได้เงินมีระบบการหลอมรวมด้วยนะครับไปเอาพวกหินพวกอะไรมาหลอมกันนะครับจะได้เป็นสิ่งใหม่ที่ดีกว่า
โดยรวมแล้วสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นเช่นกันนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในตัวสามก๊กเองด้วยแล้วนะครับคิดว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ไม่น่าพลาดนะครับอ๋อแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับระบบยศถาบรรดาศักดิ์นะครับซึ่งถ้าเราเก็บขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นยศที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ยศแรกนะครับสำหรับเกมนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอให้มีความสนุกในการเล่นเกมบน Facebook กันทุกคนนะครับ